ส่วนประเด็นที่สภาล่มแล้วเมื่อวานนี้คุณสุประชัยใจสมุทรสสภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวรวมถึงท่านประธานสุประชัยโพสุด้วยนะผมขอพูดบ้างได้ไหมท่านประธานสุประชัยบอกว่าอึดอัดเหมือนกันค่ะเนี่ยการทำงานมีปัญหามากสสไม่อยากมาประชุมไม่ยอมแสดงตนอย่างเงี้ยนะยุบสภาเถอะท่านนายกนะคุณสุประชัยโพสุพูดบนลังเลยนะคุณสุประชัยใจสมุทรแถลงข่าวกันถ้าเป็นแบบนี้ยุบสภาเลยนะนายกรัฐมนตรีว่ายังไงวันนี้ฮะเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้ฮะอ๋อไปเรื่องรองผู้ชัยนะเขาไปเรื่องของสภาเขาว่าไปเนี่ยผมก็ได้ขอร้องให้บรรดาพรรคการเมืองพรรครัฐบาลก็ต้องไปดูที่ว่ามันมีปัญหากันอยู่ตรงไหนนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของปัญหาของกฎหมายแต่ละฉบับของใครของใครก็รู้กันอยู่นะก็กูราทำหน้าที่ดีสุดแล้วกันผมก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของผมผมไม่เคยไปก้าวไก่อำนาจของนิติบัญญัติเพราะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วกันให้ดีที่สุดประชาชนก็แยกแยะเองเลือกเอาเองเลือกจะฟังเลือกจะเชื่อกันเองก็แล้วกันหลายอย่างเลยแล้วมันไอเสร็จสมบูรณ์คือมันเสร็จไปแล้วเหมือนตัวอย่างถนนเส้นนี้ไอความยากจนตรงจุดนี้อาชีพอะไรตรงนี้เราทำสำเร็จแล้วนี่คือพวกนี้แต่ที่ต้องทำต่อพวกนี้มันก็ต้องทำต่ออีกนั่นแหละคนที่ยังไม่ได้ช่วงหนึ่งมันก็มาทำช่วงนี้ต่อถูกไหมล่ะเพราะการเดินทางของประเทศการเดินทางของการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการบริหารมันเดินเป็นระยะนะจะกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่เถอะเพราะนั้นต้องดูว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมานั้นมันมีอะไรที่สำเร็จไปแล้วบ้างอันนี้คือสำเร็จไปแล้วแต่มันพอนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสภาในการทำงานนะฮะเพราะว่ามีกฎหมายสำคัญอยู่หลายฉบับเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้านด้วยเช่นกฎหมายประมงการศึกษามันไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งมันเป็นของประชาชนทั้งประเทศจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะร่วมกันทำงานนะส่วนเรื่องการยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกนะก็จะพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมนะทีนี้นักข่าวถามต่อด้วยว่าอ้าวที่อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีเปิดเผยว่าท่านนายกเนี่ยจะอยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์สสพรรครวมไทยสร้างชาติลำดับที่หนึ่งนะนักข่าวไปถามท่านนายกวันนี้นายกว่ายังไงฮะแล้วก็มีข่าวว่าท่านนายกจะลงปาร์ตี้ลิสต์อันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันก็ว่าไปนะนายกตัดสินใจอีกทีนะเรื่องของนายกอย่าตอบตอนนี้บางเรื่องก็ตอบทีหลังก็ได้แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรก็ตามหรอกเนาะนะเออว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้จะตอบคำถามตอบทีหลังก็ได้ค่ะนะก็คือไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอยู่ในปาร์ตี้ลำดับหนึ่งหรือเปล่าผมเชื่ออาจารย์ไตรรงค์อะโอ้โหอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยประธานที่ปรึกษาเลยนะ 99.999% อ้าว 101% เลยนะบัญชีนายกด้วยแล้วก็ปาร์ตี้ที่ลำดับที่1ด้วยประธานยุทธศาสตร์พรรคด้วยนะส่วนวันนี้